ครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ลุยสนามข่าวเย็นค่ะเราเจอกันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.กับที่นี่ T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้พุธที่15กันยายน2564นะคะอยู่กับพี่ธนคงเพียรณจำปาเงินและยุ้ยชมัยพรหินประเสริฐค่ะพี่ธนคะแน่นอนกลางสัปดาห์จริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ฟุตบอลมีให้ดูกันทุกวันเลยครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดประเดิมแล้วเรียบร้อยเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็นำทัพไปโดยคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ส่งคริสเตียโนโรนัลโดลงสนามเป็นตัวจริงในการไปเยือนยังบอยเบิร์นแชมป์ลีกสวิตเซอร์แลนด์3สมัยผลปรากฏว่าสุดท้ายเจ้าถิ่นพลิกล็อกเอาชนะไปได้ครับการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021ถึง2022ลงสนามแข่งขันเมื่อคืนเป็นนัดแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพไปโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับลงไปเล่นกับยังบอยเบิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเปิดสนามเหย้าสตาดิโอวันดอฟต้อนรับการมาเยือนลูกทีมของโอเล่กุนนาโซชาครับแม้ว่าจะมีทั้งคริสเตียโนโรนัลโดบูโน่ฟานาลาเจดอนซานโชแต่เมื่อคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกเริ่มต้นสตาร์ทเกมแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกือบจะเสียประตูมีจังหวะที่เกือบจะเสียประตูเนี่ย2ครั้งนะครับแต่สุดท้ายครับนาทีที่13บูโน่ฟานาลาจ่ายบอลติดไซก้อยให้กับโรนัลโดยิงลอดขาผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นเป็นประตูให้แมนยูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่หลังจากนั้นครับในนาทีที่35ครับแมนยูต้องมาเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าอาร์โรนวานบิซาก้าไปย่ำข้อเท้าของคริสโตเฟอร์มาร์ตินคือเข้าไปจะไปแย่งไปสกัดบอลแล้วพลาดครับกะจังหวะผิดไปย่ำข้อเท้าของมาร์ตินเต็มๆผู้ตัดสินก็เลยควักใบแดงโดยตรงไล่ออกจากสนามไปทำให้โอเลกุนนาโซชาต้องแก้เกมด้วยการส่งเดียโก้ดาโลครับแบ็คขวาอีก1คนลงมาเล่นแทนแล้วถอดเจดอนซานโชออกไปครับจบครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังนำอยู่1ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับเจ้าถิ่นยังบอยที่มีดาวิดวากเนอร์อดีตผู้จัดการทีมฮัดเดอร์ฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็อดีตผู้จัดการทีมชาลเก้04ในบุนเดสลีกาของเยอรมนีแก้เกมมาดีครับบุกใส่แล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนาทีที่66ครับจากการยิงของเอ็มมากาลูเกมเหมือนว่าจะทำท่าจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1แต่แล้วในช่วงท้ายเกมนาทีที่90กว่าครับเจสซี่ลินการ์ดครับที่ลงไปเล่นแทนคริสเตียโนโรนัลโดจ่ายบอลคืนหลังพลาดครับไปจ่ายบอลเข้าทางจอแดนชิบัตซูครับได้บอลก็เลยพาบอลไปยิงผ่านมือดาวิดเดกาเข้าไปช่วยให้ยังบอยพลิกแซงชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1ครับนี่ครับพอป็อกบานี่แซงเลยครับค่ะซึ่งแน่นอนว่าการทำประตูของโรนัลโดในเกมนี้ทำให้เขายิงคู่ต่อสู้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้ว36ทีมเทียบเท่ากับเลโอเนลเมสซี่แล้วก็ยังลงสนามในรายการนี้ไปแล้ว177นัดนะคะเทียบเท่ากันกับอิเกคาซิยาสค่ะอดีตผู้สาประตูทีมชาติสเปนของเรอัลมาดริดแล้วก็ FC ปอร์โตในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แพ้ยังบอยส์มา1ประตูต่อ2แมนยูไนเต็ดสร้างโอกาสยิงได้เพียงแค่2ครั้งเป็นการสร้างโอกาสยิงน้อยที่สุดในรอบ138เกมหลังสุดของสโมสรในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะโดยเกมเมื่อคืนแมนยูไนเต็ดไม่มีโอกาสยิงอีกเลยหลังจากที่อารอนวานบิซาก้าแบ็คขวาของแมนยูไนเต็ดถูกไล่ออกไปในนาทีที่35นะคะแล้วการแพ้ในครั้งนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บคลีนชีทไม่เสียประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เพียงครั้งเดียวจาก11นัดภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนนาโซชาค่ะและนอกจากนั้นแมนยูไนเต็ดเองเป็นทีมที่แพ้จาก7ใน11นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกภายใต้การทำทีมของโอเลกุนนาโซชาด้วยนะคะมีควันหลงนะครับก่อนการแข่งขันคู่ระหว่างยังบอยเบิร์นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเริ่มต้นขึ้นก็มีการลงไปซ้อมไปอุ่นเครื่องนะฮะของนักเตะไปวอร์มต้องใช้คำว่าไปอบอุ่นร่างกายนะของบรรดานักฟุตบอลแล้วก็ปรากฏว่าตอนวอร์มอัพก่อนแข่งขันครับโรนัลโดเนี่ยซ้อมแล้วเกิดยิงบอลหลุดนอกกรอบประตูไปโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหญิงในสนามครับล้มลงไปกองกับพื้นจนบรรดาเพื่อนร่วมงานต้องลุดเข้าไปดูอาการของเธอทันทีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ถึงกับกระโดดข้ามป้ายโฆษณามาดูอาการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหญิงคนนี้ด้วยครับแล้วก็มาเข้ามาดูด้วยครับนี่ฮะด้วยสีหน้าเป็นกังวลเป็นห่วงครับพร้อมกับขอโทษขอโพยระหว่างที่เข้าไปดูอาการแล้วก็ไป
สอบถามอาการจากทางแพทย์สนามที่เข้าไปดูอาการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหญิงคนนี้ก่อนที่จะเข้าไปในสนามอีกครั้งหลังจากรู้ว่าเธอไม่เป็นอะไรมากหลังจบเกมโรนัลโดยังมอบเสื้อที่ใช้แข่งขันในนัดนี้ให้กับเธอเพื่อเป็นการขอโทษครับแม้ว่าทีมของเขาจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปก็ตามแต่น้ำใจของโรนัลโดยังดีงามอยู่เสมอครับก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่น่าประทับใจแฟนๆแมนยูไนเต็ดสักเท่าไหร่แต่เรื่องนึงก็ต้องชื่นชมแทคติกของเดวิดวักเนอร์อย่างที่พี่โทนบอกแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังไวเบิร์นเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีมากๆนะคะโดยเฉพาะสถิติในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาไม่แพ้ใครในบ้านมาปีเสร็จๆแล้วนะคะไปดูผลการแข่งขันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอื่นๆกันบ้างเมื่อคืนนี้ในกลุ่ม A ในกลุ่ม E นะขออภัยบาร์เซโลนาแพ้บาเยิร์นมิวนิกที่แคมโนไป0ประตูต่อ3ส่วนดินาโมเคียฟเสมอกับเบนฟิก้าแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0ในกลุ่ม F นะคะนอกจากคู่แมนยูไนเต็ดแล้วยังมีบีเรียลที่เสมอกับอาตาลันต้าไป2ประตูต่อ2ค่ะส่วนกลุ่ม G นะคะลิลส์ค่ะเสมอกับวอฟบวกไป0ประตูต่อ0และเซบียาเสมอกับเรดบูลซัลซ์บวกไป1ประตูต่อ1ขณะที่ในกลุ่ม H นะคะเชลซีค่ะชนะเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไป1ประตูต่อ0จากโรเมลูลูกากูนะคะและเมาโมค่ะก็เปิดบ้านแพ้กับยูเวนตุส0ประตูต่อ3ค่ะเกมคู่ที่เซบีย่าเจอกับซาวบวกอ่ะซาวบวกนี่ได้จุดโทษ3ลูกค่ะพี่โทนยิงเข้าไปลูกเดียว นะครับแล้วเซบีย่าประตูที่ได้คืนมันก็จากการยิงจุดโทษแล้วผู้เล่นเซบีย่าเนี่ยเอลนัสลีเนี่ยพยายามจะไปพุ่งล้มตบตาผู้ตัดสินเอาจุดโทษอีกลูกหนึ่งโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกไปอีกสงสัยเมื่อคืนเห็นผู้ตัดสินแจกจุดโทษได้ครับ แกจะพุ่งเอาจุดโทษช่วยทีมปรากฏโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไปนะก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เขาฮือฮากันอยู่พอสมควรนะฮะในเกมคู่ระหว่างเซบีย่ากับซาวบวกซึ่งจริงๆคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังมีลงสนามกันอีกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูโปรแกรมกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในค่ำคืนนี้ค่ะในกลุ่ม A ค่ะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะขับบูธจะพบกับ PSG ในช่วงเวลา 2:00 นค่ะและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับ RB Leipzig ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็ติดตามกันได้ส่วนกลุ่ม B Atletico Madrid จะพบกับ FC Porto และในเวลาเดียวกันลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์พบกับ AC Milan ค่ะส่วนในกลุ่ม C Basic Start นะคะจะพบกับ Borussia Dortmund ในช่วงเวลา 23:45 นและ Sporting Lisbon นะคะจะพบกับ Ajax Amsterdam ในช่วงเวลา 2:00 นกลุ่มดีค่ะชารีฟนะคะจะพบกับชักเตอร์โดเนตในช่วงเวลา 23:45 และอินเตอร์มิลานจะพบกับเรอัลมาดริดในช่วงเวลา 2:00 นค่ะมาต่อที่ความเคลื่อนไหวของอาการบาดเจ็บสำหรับฮาวิเอเลียตครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลครับที่หลังจากมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าหนักแฟนๆก็เอาใจช่วยลุ้นอาการอยู่นะครับตอนนี้ผ่าตัดร้อยครับเขาคาดว่าจะกลับมาลงสนามได้น่าจะในช่วงท้ายฤดูกาลเลยครับลิเวอร์พูลออกแถลงการยืนยันว่าฮาวิเอเลียตได้เข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วครับและการผ่าตัดครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีก่อนหน้านี้มิดฟิลด์ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลถูกปาสคัลสเตลก์กองหลังของลีดส์ยูไนเต็ดเข้าปะทะหนักจนข้อเท้าหักในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะลีดส์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ในเกมนั้นปาสคัลสเตลก์พอทำฟาวล์จังหวะนี้ก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปด้วยครับจากการประเมินอาการขั้นต้นนั้นฮาวิเอเลียจะต้องพักประมาณ 4-6 เดือนโดยที่ตัวเขาเองก็เปิดเผยผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีเส้นทางการฟื้นฟูร่างกายเริ่มขึ้นแล้วหลังพายุผ่านพ้นไปท้องฟ้าจะสวยงามขณะที่จิมม็อกซันแพทย์ประจำสโมสรลิเวอร์พูลได้เปิดเผยว่าตอนนี้ฮาวิเอเลียตกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วยังไม่มีกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับการกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแต่ก็เชื่อว่าเขาน่าจะกลับมาลงเล่นได้ในช่วงปลายของฤดูกาลนี้ครับก็คือคร่าวๆนะตอนนี้ใครที่ตามอาการสอบถามเรื่องของฮาวิเอเลียตเพราะหลายคนนี่ถามกันเข้ามาเหลือเกินนะว่าเอเลียตจะกลับมาลงเล่นได้เมื่อไหร่ตอนนี้ถ้าดูจากข่าวนี้คือปลายฤดูกาลนี้เลยถ้าปลายฤดูกาลนี้ก็นู่นเลยค่ะพฤษภาคมปีหน้า
ประมาณนั้นไหมไปฤดูกาลนี้ใช่ครับนะฮะก็ต้องรอนานอ่ะคือเกือบจะปิดเทอมอ่ะเอางี้ดีกว่าเกือบจะปิดเทอมยาวของฤดูกาลนี้ไปแล้วแต่ก็ยังดีว่าเอายังทิ้งไว้ว่าอาจจะมาช่วงปลายฤดูกาลแต่ก็ไม่แน่ค่ะมันก็มีหลายๆกรณีที่เขาคิดว่าจะเจ็บหนักพักนานแต่สุดท้ายนักเตะคนนั้นกลับมาลงสนามได้ก่อนการที่คาดไว้ก็มีค่ะนะเดี๋ยวก็ติดตามกันอย่างแฮร์รี่เคนอ่ะค่ะฤดูกาลที่แล้วอ่ะเขานึกว่าจะต้องปิดเรียกว่าตอนเจ็บอ่ะปิดเทอมพักยาวน่าจะต้องปิดเทอมพักยาวปรากฏกลับมาได้ก่อนกำหนดร่วม 2-3 เดือนก็มีนะฮะใครกำลังใจฮาวิเอเลียสกันสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลครับนั่นคือในมุมของฮาวิเอเลียสนะคะไปดูผลกระทบจากทางลีดส์ยูไนเต็ดกันบ้างค่ะที่ล่าสุดจะยื่นอุทธรณ์ใบแดงของปาสกาลสเตราส์ที่เข้าปะทะกับฮาวิเอเลียสจนบาดเจ็บหนักนะคะโดยเหตุการณ์เข้าปะทะสุดหวาดเสียวของปาสกาลสเตราส์กองหลังวัย22ปีของลีดส์ยูไนเต็ดที่สกัดฮาวิเอเลียสดาวรุ่งวัย18ปีของลิเวอร์พูลจากทางด้านหลังจนทำให้ข้อเท้าของเอเลียสหลุดแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการค่ะจากการตัดสินใจทำฟาวแบบดับเครื่องชนของสเตราส์ทำให้ผู้ตัดสินเครกพาวเซนแจกใบแดงโดยตรงให้ทันทีในข้อหาทำฟาวคู่ต่อสู้ด้วยความอันตรายทำให้ต้องโทษแบนเป็นเวลา3นัดแต่อย่างไรก็ดีลีดส์ยูไนเต็ดได้ยื่นอุทธรณ์ใบแดงของเขาไปถึงสมาคมฟุตบอลอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ค่ะซึ่งมาร์คแคลเทนเบิร์กอดีตผู้ตัดสินชื่อดังชาวอังกฤษได้ออกมาเผยว่าการตัดสินใจเข้าสกัดของสเตราส์ไม่คุ้มกับที่โดนใบแดงแต่เชื่อว่าลีดจะสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านโดยเขาเขียนไว้ในคอลัมน์ของ Daily Mail ว่าจำการฟาวของซอนเฮงมินที่มีต่ออังเดรโกเมสโดยกองหน้าของท็อตแนมฮอตสเปอร์ถูกไล่ออกจากสนามไปสเปอร์สยื่นอุทธรณ์ใบแดงนั้นและชนะลีดยูไนเต็ดเองก็ต้องยื่นอุทธรณ์เช่นเดียวกันหลังจากที่สเตราส์ถูกไล่ออกเนื่องจากการเข้าสกัดของเขากับเอเลียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูรีเพลย์ทั้งหมดเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเอเลียสมันน่ากลัวมากจากมุมที่เราเห็นในถ่ายทอดสดแต่อย่างไรก็ตามการเข้าสกัดของสเตราส์ก็ไม่ได้ดูชั่วร้ายไปซะทีเดียวด้านปาสกาลสเตราส์ก็ออกมาขอโทษฮาวิเอเลียสผ่านอินสตาแกรมนะคะว่าในเกมวันนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นที่เขาไม่เคยปรารถนาให้เกิดขึ้นกับใครเลยฮาวิเอเลียสเขาคิดถึงแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนี้เกิดขึ้นขอให้ฮาวิเอเลียสหายไวๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กลับมาลงสนามในเร็ววันนี้ค่ะส่วนฮาวิเอเลียสเองตอบกลับข้อความขอโทษบนอินสตาแกรมของสเตราส์ว่าไม่ใช่ความผิดของเขาซะหน่อยไม่ใช่แค่ใบแดงมันเป็นเพียงอุบัติแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอในวงการฟุตบอลแล้วก็จะกลับมาแกร่งกว่านี้ 100% ก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะถือว่าเป็นนักเตะที่มีทัศนคติดีมากๆนะครับฮาวิเอเลียสเนี่ยนะครับก็แล้วก็ให้อภัยอ่ะนะครับแล้วก็มีกำลังใจที่ดีมากๆนะครับเรามาดูกรณีที่ผู้เล่นบาดเจ็บข้อเท้ารุนแรงนั้นก็เคยเกิดขึ้นจะมีกรณีตัวอย่างให้ดูครับว่าบางคนก็กลับมารุ่งบางคนก็กลับมาร่วงไปดูกันว่าวันนี้มีใครกันบ้างจากที่ทีมงานของเรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับพูดถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับอาชีพนักเตะก็คือข้อเท้านะครับเพราะว่านี่คือเป็นอวัยวะชิ้นส่วนสำคัญในการเล่นฟุตบอลของพวกเขาดังนั้นถ้าเกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณข้อเท้าเนี่ยอาจจะส่งผลต่ออนาคตอาชีพค้าแข่งก็ได้ครับจากเหตุการณ์บาดเจ็บของฮาวิเอเลียสดาวรุ่งวัย18ปีของลิเวอร์พูลที่บาดเจ็บหนักบริเวณข้อเท้าระหว่างที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลในเกมที่เจอลีดส์ยูไนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนต้องถูกหามตัวออกจากสนามไปทันทีอาการบาดเจ็บนั้นรุนแรงถึงขั้นที่ทีมถ่ายทอดสดตัดสินใจตัดภาพออกจากจุดเกิดเหตุทันทีครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลไปจำนวนมากที่ต้องมาลุ้นกันว่าเอลเลียสจะกลับมาลงสนามได้เร็วและฟอร์มเข้าตาเหมือนเดิมหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาขึ้นมาจนก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงของทีมนะครับในช่วงออกสตาร์ทของฤดูกาลนี้แต่ว่าอุบัติเหตุเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอในวงการลูกหนังครับซึ่งเอลเลียสไม่ใช่คนแรกที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าเล่นงานนะครับวันนี้เราจะขอยกเคสต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับนักเตะชื่อดังแล้วมาดูกันว่าพวกเขาใช้เวลาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บนานแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นกลับมารุ่งหรือร่วงนะครับเริ่มจากที่นักเตะร่วมเมืองลิเวอร์พูลอย่างอังเดรโกเมสแห่งทีมเอเวอร์ตันนะฮะอาการบาดเจ็บของอังเดรโกเมสเนี่ยตอนที่เกิดขึ้นเขาอายุ26ปีมันเป็นเกมที่เอเวอร์ตันนั้นเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์โกเมสเนี่ยโดนซองเฮงมินครับเข้าสกัดผิดจังหวะจนข้อเท้าบิดไปอย่างชัดเจนเจ
จนทางเอเวอร์ตันต้องใช้ความพยายามผ่าตัดถึง2ครั้ง2คราในการทำให้ข้อเท้าของโกเมสกลับเข้าที่ให้ได้หลังจากที่พักฟื้นครับโกเมสต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่น่าจะเป็นเคสกำลังใจที่ดีของฮาวิเอเลียสเพราะเขาว่ากันว่าตอนนั้นนะโกเมสต้องพักยาวต้องจบฤดูกาลแบบไม่ได้เล่นปรากฏว่าโกเมสเนี่ยแค่พัก4เดือนเองครับสามารถกลับมาลงสนามได้แล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นนักเตะที่เป็นตัวหลักลงเล่นให้กับเอเวอร์ตันอย่างสม่ำเสมอฟอร์มการเล่นไม่ได้ตกลงไปด้วยดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่ดีที่อยู่ใกล้ตัวเลยค่ะเพื่อนบ้านย่านใกล้ๆกันเลยเดินจากแอนฟิลด์ที่เดินไปหากันได้เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยอังเดรโกเมสเนี่ยจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับฮาวิเอเลียสได้ค่ะเคสเนี้ยนะหมายถึงเคสนี้นะครับอันนี้คือคนแรกนะคะอังเดรโกเมสจากเอเวอร์ตันไปที่ฝั่งลอนดอนอย่างอาร์เซนอลกันบ้างค่ะเอ็ดวาร์โดดาซิลวานะคะเจ้าตัวบาดเจ็บกระดูกหน้าแข้งหักแล้วก็ข้อเท้าผิดรูประยะเวลาที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยโอ้โห359วันก็คือ43นัดอายุขณะที่บาดเจ็บก็คือ26ปีค่ะตอนนั้นเนี่ยกำลังโด่งดังนะคะกองหน้าของอาร์เซนอลและทีมชาติโครเอเชียในช่วงต้นปี2008แต่ในแมตช์ที่อาร์เซนอลไปเยือนเบอร์มิงแฮมซิตี้แค่นาทีที่3ของเกมค่ะมาร์ตินเทเลอร์กองหลังเบอร์มิงแฮมเข้าสกัดหนักทำให้กระดูกหน้าแข้งและน่องของเอ็ดวาร์โดหักไปทันทีแล้วข้อเท้าผิดรูปอย่างน่ากลัวจนกล้องถ่ายทอดสดยังไม่กล้าจะรีเพลย์ภาพซ้ำด้วยกันด้วยค่ะด้วยการที่รักษาตัวอย่างยาวนานเอ็ดวาร์โดกลับมาลงสนามให้อาร์เซนอลแล้วก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกเลยนะคะมีการวิเคราะห์ว่าความกล้าของเจ้าตัวในการเข้าปะทะลดลงนะคะสปีดบอลก็ไม่ทันกับจังหวะบอลของพรีเมียร์ลีกและไม่เคยกลับไปอยู่ในฟอร์มเดิมที่ดีได้อีกเลยค่ะเจ้าตัวก็ย้ายไปเล่นกับชักเตอร์โดเนตฟลาเมงโกแอตเลติโกมิเนโรในบราซิลแล้วก็ปิดฉากอาชีพกับลิเกียวอร์ซอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในเคสของเอ็ดวาร์โดดาซิลวาถือว่าน่าเสียดายนะคะพี่โทนคือเอ็ดวาร์โดเนี่ยเขาไม่สามารถเล่นกับลีกที่มันมีความเร็วและปะทะหนักลีกได้แต่เขากลับไปชักเตอร์โดเนตเขาไม่ได้แชมป์ลีกยูเครนกับชักเตอร์โดเนตแต่สี่ฤดูกาลนะก่อนจะมาอยู่กับอาร์เซนอลน่ะเขาไม่เคยได้แชมป์กับชักเตอร์นะค่ะเขากลับไปคือไปอยู่ในที่ที่มันเกมมันไม่หนักมันเหมาะกับเขาแล้วเขาเนี่ยค้าแข่งหลังจากนั้นมาได้อีกตั้ง10ปีนะคือเขาบาดเจ็บตอนอายุ28เขาเลิกเล่นเนี่ยตอนพอมาไทยเขาบาดเจ็บตอนปี2008เหตุการณ์เนี่ยอายุ26ค่ะเขาเลิกเล่นเนี่ยในปี2018สโมสรสุดท้ายคือลีเกียวอร์ซอค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นถามว่าสำเร็จไหมก็ยังรุ่งอยู่แต่ว่าลักษณะของการปรับตัวมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะฮะก็คือใจเขาอาจจะแหยงไปเองแต่ถ้าใจเขาสู้แบบอังเดรโกเมสมันก็ไม่แน่นะคนต่อมาครับนี่ก็พยายามใจสู้แล้วฮะอลันสมิธอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยอยู่กับลีดส์ยูไนเต็ดครับอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยเป็นกระดูกหน้าแข้งหักและข้อเท้าผิดรูปนะฮะต้องพักไป207วันกับเรียกว่านับเป็นจำนวนนัดก็19นัดเจ็บตอนอายุ26ปีอารันสมิธตอนนั้นเนี่ยเป็นดาวรุ่งหน้าหล่อของลีดส์ยูไนเต็ดเลยครับถูกเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันดึงมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นทั้งกองหน้าและกองกลางตัวรับเข้ามายึดตำแหน่งตัวจริงของแมนยูในฤดูกาล 2005-2006 เหตุการณ์บาดเจ็บของสมิธเนี่ยเกิดขึ้นในเกมแดงเดือดที่แอนฟิลด์ครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2006สมิธพยายามพุ่งไปบล็อกลูกยิงฟรีคิกของยอนอาเน่ลีเซ่ซึ่งเท้านะซ้ายพลังช้างมากโหหนักหน่วงจริงๆปรากฏว่าพอพุ่งไปบล็อกปุ๊บโอ้โหลูกยิงลีเซ่พุ่งไปกระทบกระดูกหน้าแข้งซ้ายของสมิธหักทันทีครับพร้อมกับข้อเท้าก็ผิดรูปไปจนเซอร์เล็กเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งในอาการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาครับส่งผลให้สมิธต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีในวันรุ่งขึ้นและก็ยังคงฝ่าฟันหาทางกลับสู่การเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครั้งก็ยังอุตส่าห์กลับมาแล้วก็อยู่ในทีมชุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครองได้นะครับก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับนิวคาสเซิล MK ดอนแล้วก็นอตเคาน์ตี้เจ้าตัวประกาศแขวนสตาร์ทไปในปีเดียวกับเอดูอาร์โดดาซิวาก็คือ2018ด้วยวัย37ปีนะครับภายหลังเลิกเล่นสมิธเปิดเผยกับแมนเชสเตอร์เอเวนิ่งนิวว่าเจ้าว่าเขายังรู้สึกเจ็บทุกครั้งเมื่อต้องลุกขึ้นมาเดินและหมอสั่งห้ามวิ่งทางตรงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับข้อเท้าของเขานี่ถือว่ายังอุตส่าห์กัดฟันเล่นไ
จนถึงปี2018ด้วยวัย37ปีนี่ใจสู้สุดๆนะแต่ถามว่าดีเหมือนก่อนหน้านั้นไหมอันนี้ต้องยอมรับว่าหลังจากนั้นผลงานของเขาตกลงไปค่ะครับผมไปที่นักเตะอีกคนนึงค่ะเรากลับไปที่อาร์เซนอลกันนะคะยุขณะที่บาดเจ็บของนักเตะคนนี้คือวัย20ปีเท่านั้นค่ะพลาดลงสนามไป220วันก็คือ23นัดอาบูดิยาบีจากอาร์เซนอลนั่นเองค่ะเจ้าตัวเป็นอดีตดาวรุ่งของอาร์เซนอลขึ้นชื่อเรื่องเจ็บบ่อยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถูกสื่อในบ้านเกิดฝรั่งเศสก็มองว่านี่แหละคือตัวแทนของตำนานกองกลางอย่างปาทริกวิเอร่าค่ะในปี2006ดิยาบีถูกแดนสมิธผู้เล่นของซันเดอร์แลนด์เข้าสกัดหนักจนเกือบทำให้ดิยาบีเนี่ยผ่าตัดถึง3ครั้งหยุดพักฟื้นไปนานกว่า8เดือนหลังจากนั้นเขากลับมาคืนสนามได้อีกครั้งค่ะแต่อาการบาดเจ็บของดิยาบีมีตลอดเวลานะคะในการเล่นให้กับอาร์เซนอลทีมเดียวก็เจ็บมาแล้ว42ครั้งค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ข้อเท้าอย่างเดียวนะคะก็คือครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเจ็บมาแล้วเจ็บมาเยอะนี่คือนิยามของคำว่าเจ็บมาเยอะจริงๆเจ็บโอ้ดิยาบีนี่คือเรียกว่าร่างกายเขาซ่อมกันทุกปีอะครับค่ะนะฮะก็แขวนสตาร์ทแล้วล่าสุดในปี2019อายุเพียงแค่32ปีเท่านั้นค่ะก็อีกหนึ่งคนที่จะพูดถึงกันก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วก็คือแฮร์รี่เคนนะกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติอังกฤษและท็อตแนมฮอสเปอร์คือเคนเนี่ยต้องใช้ว่าช่วงอายุขนาดบาดเจ็บก็คือ23ถึงปัจจุบันเลย28 29ปีเนี่ยจะเข้า20นะคือเคนเนี่ยนะฮะเขาประสบอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่เริ่มอายุ23ปีที่ข้อเท้าเขาเจ็บเรื้อรังนะครับในช่วงระยะเวลา5ปีเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ23ถึง28เนี่ยเขาประสบปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทั้งสองข้างรวมแล้วเนี่ย7ครั้งหนักบ้างเบาบ้างนะฮะแม้ต้องหายไปรักษาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งแต่เคนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่น่าชื่นชมคือเขาสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาได้อย่างรวดเร็วไม่เคยหายไปเกิน51วัน อย่างล่าสุดเนี่ยที่ปะทะกับจอแดนเฮนเดอร์สันเมื่อฤดูกาลที่แล้วะนะฮะโอ้เคนเนี่ยล้มลงในจังหวะนั้นที่แย่งหม่งบอลกับเฮนโดทำให้ข้อเท้าทั้งสองข้างมีปัญหาอาการเบื้องต้นวันนั้นหลังจากจบเกมหลายคนคาดว่าโอ้โหหนักแน่ปิดเทอมยาวจบฤดูกาลแน่นอนปรากฏว่าเคนสามารถกลับมาลงแข่งขันต่อในระยะเวลาแค่เพียง7วันครับปัจจุบันเคนก็ยังเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติอังกฤษและเบอร์หนึ่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์เพราะเขายังไม่สามารถย้ายไปไหนได้นะฮะแล้วฟอร์มการเล่นก็ยังถือว่าโอเคยังรักษาระดับมาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าก็อย่าให้การบาดเจ็บเรื้อรังที่ข้อเท้ามันมารบกวนอีกนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นกรณีที่เราเอามาเปรียบเทียบนะฮะว่าฮาวิเอเลียนลองดูกรณีของอังเดรโกเมสได้นะฮะหรือแม้แต่แฮร์รี่เคนเงี้ยโอ้โหแบบนั่นก็เรื้อรังนะแต่เขาก็ฟื้นฟูได้เร็วโอ้ค่าเฉลี่ยในการพักนี่หายไป51วันเท่านั้นก็ถือว่าไม่นานนะเพราะอาการบาดเจ็บข้อเท้าเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนมีข้อต่อมีเอ็นข้อเท้าส่วนต่างๆหรือหน้าแข้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจากนี้ไปดูว่าเรื่องกันหน่อยคุณผู้ชมหลังๆเนี่ยต้องบอกว่านอกจากสโมสรกีฬาทั่วโลกออกมาสะท้อนทั้งเรื่องของการเหยียดผิวแล้วอีกเรื่องนึงคือ LGBTQ+ หรือว่าความเสมอภาคของคนทุกเพศไม่ว่าคุณจะมีนิยามตัวเองในแบบไหนก็ตามเช่นเดียวกับสโมสรอินเตอร์มิลานที่จะเปิดตัวชุดแข่งขันชุดที่3นะคะจะเห็นว่าจะใส่ในคืนนี้ด้วยนะคะที่ลงสนามพบกับเรอัลมาดริดค่ะก็ดึงสีบนธง LGBTQ+ มาใช้เป็นคอนเซ็ปต์สะท้อนความเท่าเทียมของทุกคนบนโลกค่ะซึ่งอินเตอร์มิลานเองก็ออกมาตอกย้ำความสำคัญของเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการเท่าเทียมเนี่ยปัจจุบันมันคือประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะผ่านตัวแทนชุดแข่งที่3ด้วยคอนเซปต์ Brother and Sisters of the World หรือทุกคนบนโลกเป็นพี่น้องกันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของเพื่อนมนุษย์ค่ะอินเตอร์มิลานได้หยิบสีสันที่หลากหลายค่ะทั้งสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองมาสะท้อนเป็นลวดลายบนเสื้อเพื่อสะท้อนเรื่องราวว่าทุกคนบนโลกอาจจะมีสีผิวหรือรสนิยมที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เหมือนกับสีสันที่หลากหลายบนเสื้อตัวนี้ค่ะทั้งนี้นะคะเสื้อตัวนี้ได้แสดงถึงจุดยืน
การสนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมอย่างชัดเจนเนื่องจากจะเห็นได้ว่าสีต่างๆที่อยู่บนเสื้อจะอยู่บนธงพื้นฐานของกลุ่มคน LGBTQ+ ที่เน้นย้ำการสร้างความเท่าเทียมในสังคมปัจจุบันไม่มีใครแตกต่างกันไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนบนโลกก็ตามซึ่งทางอินเตอร์มิลานนะคะจะจำหน่ายเสื้อเกรดแฟนบอลไลน์นี้โดยมีส่วนประกอบผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลถึง 95% ด้วยกันค่ะตาสมากจึ้งไหมคะจึ้งมากตาสุดฟังปูดิเย่วาตานาเบ้ไอโกะเดี๋ยวจะเป็นเพลงน้องมิลิแล้วผมต้องหามาสะสมซะแล้วใช่อ่ะจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเสื้อฟุตบอลถูกออกแบบให้เป็นลักษณะของสตรีทแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนะพี่โทนครับผมนะฮะเดี๋ยวต้องหามาสะสมนะฮะฝากหนูสักตัวด้วยค่ะไซส์ S ค่ะพี่ตาสุดแบบนี้นะครับปังแบบนี้จึ้งแบบนี้ยังมีกีฬาดีๆให้ติดตามกันในช่วงหน้ากับลุยสนามข่าวเย็นช่วงนี้พักสักครู่ครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกลับมาติดตามลุยสนามข่าวเย็นกันต่อนะครับในช่วงนี้เราจะไปที่เรื่องราวความคืบหน้าของอเล็กซ์อัลบอนนักแข่งลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เรารู้ข่าวกันแล้วนะครับว่าเขาจะกลับหวนคืนสู่การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกในฤดูกาล2022ในก็คือในปีหน้านั่นเองนะครับแน่นอนว่าบรรดาสื่อมวลชนของบ้านเราก็พยายามที่จะติดต่อพูดคุยกับเขานะครับและทางอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสิงหรือว่าอเล็กซ์อัลบอนก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยผ่านระบบซูมหนึ่งในนั้นนะฮะสื่อที่ได้สัมภาษณ์ก็คือทีมงานลุยสนามข่าวเย็นของเราโดยเจนานมนุชาใจมูลนะครับเป็นตัวแทนของลุยสนามข่าวเย็นช่องทีสปอร์ต7ในการร่วมสัมภาษณ์อเล็กซ์อัลบอนคำถามแรกเลยก็คือถามว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอเล็กซ์ไม่ได้ลงสนามใน F1 ต้องไปเก็บประสบการณ์ในเวที DTM ที่ประเทศเยอรมนีแต่ในที่สุดก็มีข่าวดีว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะกลับมาแข่ง F1 เราไปฟังกันว่าอเล็กซ์เขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับ Yeah firstlyIt's a very exciting time. Obviously, to be back in Formula One is always, it's always my passion. It's always my dream. So, to be given another chance, is very exciting, and I'm very grateful for that. Coming into Williams, obviously, it's an up and coming team, with, new people on board, new investments, and they, you know, you see them.Improving each weekend, so I feel like it's a great team to be able to start back and hopefully have a new opportunity back into Formula One. I feel like I've learned a lot over the last year, this year, things which I look back on and reflect and think of, I wish I did this differently, I wish I did that differently. I hope I can use that to, you know, apply that for next year.ปัจจุบันอเล็กซ์เป็นนักขับสำรองและนักขับทดสอบของทีม Red Bull Racing ครับคุณมนุชาเจอมูลของทีมงานลุยสนามข่าวเย็นก็ได้ถามไปต่อว่าปีหน้านั้นคุณจะได้เข้าร่วมทีม Williams ทีมแข่งใน Formula 1ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและจะได้จับคู่กับนิโคลัสลาติฟี่นักขับแคนาดาและถือว่าเป็นการได้ร่วมงานกับลาติฟี่ครั้งหลังจากที่เคยอยู่ร่วมทีม DAMS ในการแข่งขัน F2 ฤดูกาลอันสิบแปดอเล็กซ์คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างไปฟังคำ Yes, Nicky's a great guy. He's a very friendly, very down to earth. We got on very well in Formula 2, so I'm very excited to work with him. And he's also very fast. I think people don't realize how closely matched he is with George. But I think it will be nice to have the band back together, the old Formula 2 team.
ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยสื่อก็ยังได้ยิงคำถามถึงประสบการณ์ที่ไปขับในรายการ DTM ที่เยอรมนีนะคะว่าจะนำตรงนี้มาปรับใช้ในสนาม F1 ยังไงบ้างไปฟังอัลบอนกันค่ะ So from DTM to the experience from F1 to DTM I would say most of my knowledge is very limited to F1 actually when I came into DTMIt feels like you're starting a new car, a new profession completely. But the main thing I learned was how to set up the car. Like in Formula One, you learn very quickly how to set up the car because there are so many engineers to teach you. That basically teach you how to do that. It's very limited. If you take Formula One and DTM, it's like completely, completely apart. But you can bring a little bit. I think more than anything, DTM helps me keep sharp. Like, you know, I do so much simulator work. I sit in front of a computer screen all day, but it's not real driving. And it's important to do real driving to keep the, you know, the feeling in your hands, the feeling in your back. It's really important. So it's kept me sharp, which hopefully, you know, if you spend 1 year completely doing nothing, it would take me a little bit longer to get back to speed in the Formula One. ซึ่งในเวลาการคุยกับสื่อมวลชนก็ค่อนข้างจะมีจำกัดนะคะทางสื่อไทยก็ถามอเล็กซ์ไปว่าปีหน้ากฎใหม่ของ F1 จะรีเซ็ตการออกแบบเริ่มต้นใหม่หมดเลยดังนั้นอเล็กซ์ได้เริ่มทำงานด้านการพัฒนารถกับ Red Bull ไประยะหนึ่งแล้วอเล็กซ์ก็ได้บอกว่าดูการปีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่ทุกคนต้องกลับมาเจอทั้งความแตกต่างระหว่างตัวรถและไอเดียผู้พัฒนาที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นเขาบอกว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจกว่าเดิมแน่นอนค่ะThe main thing for me is hopefully I can use some of my experience that I've learned in the development work that I've done this year and apply it to next year. But apart from that, I actually think the racing might be a little bit less exciting to begin with.ซึ่งแน่นอนก่อนจะจบการสนทนา10นาทีนี้นะคะทางพี่นันตัวแทนจากลุยสนามข่าวเย็นก็ไม่ลืมที่จะให้อัลบอนทักทายแฟนๆกลับมาเป็นภาษาไทยซะหน่อยค่ะJust say Thai to Thai fan. Coffee and cover, everyone. I'll talk to you later. Hopefully, we'll do this more often. But yes, thank you. นี่ขอบคุณครับบอกมือยิ้มหวานครับผมก็เดี๋ยวให้กำลังใจอเล็กซ์อัลบอนกันในฤดูกาล2022แล้วกันนะครับค่ะก็อย่างน้อยได้กลับมาสู่ F1 อีกครั้งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีก็ต้องใช้ความอดทนและพยายามนะฮะค่ะจนวันที่รอคอยก็มาถึงอยู่วิลเลียมซะด้วยใช่ค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยเจ้าตัวไปร่วมทำงานกับทีมผู้สร้างนะคะทำให้มีความเข้าใจเรื่องของระบบการเซตรถมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในช่วงระหว่างนี้เขาบอกว่าไม่ได้ปล่อยในช่วงเวลาให้สูญเปล่าเลยเขาก็ยังคงเฝ้ารอคอยในการเตรียมความพร้อมจะได้กลับมาขับ F1 อีกครั้งวันหนึ่งก็ได้กลับมาจริงๆนะคะคแต่สิ่งที่ต้องทำเลยก็คือในเรื่องของการทำงานการปรับในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆซึ่งมันก็เป็นกฎกติกาใหม่ที่ไม่ใช่แค่เขาต้องปรับทุกคนเองก็ต้องปรับตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันสนุกแน่นอนปีหน้านะคะในการแข่งขันฟอร์มูล่าวันค่ะแต่นี้มันมีเรื่องฮือฮาค่ะพี่ธงผู้ชมเป็นเรื่องฮือฮาที่ควบคู่กับการแข่งขัน F1 นะคะเมื่อตำรวจดัชประกาศสักดาจับบิ๊กมาเฟียที่สนาม F1แต่จับผิดคนค่ะเป็นเรื่องโอละพ่อนะครับนะฮะคือถ้าพูดถึงเรื่องของมาเฟียในยุโรปเรานึกถึงประเทศอะไรฮะอิตาลีสิคะพี่วีเซนโซคุณใช่คุณทนายวีเซนโซนี่มาจากไหนฮะมาจากอิตาลีแต่แค่ไปปฏิบัติภารกิจที่เกาหลีใต้นะฮะถ้าพูดถึงนะฮะดินแดนเจ้าพ่อตัวจริงเสียงจริงนะฮะดินแดนมาเฟียเนี่ยก็คืออิตาลีและหนึ่งในมาเฟียที่โด่งดังแล้วเป็นตัวแสบนะจอมร้ายกาดวายร้ายนะฮะของวงการคนหนึ่งก็คือมาเตโอเมซิน่าเดนังโรเขาเป็นมาเฟียชื่อดังของเกาะซิซิลีในประเทศอิตาลีครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาเฟียที่ตำรวจทั่วโลกต้องการตัวมากที่สุดหลังจากพยายามจับตัวเขามาอย่างยาวนานร่วม20ปีแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จเดนังโรเนี่ยมีชื่อเสียอย่าใช้ผมไม่อยากใช้ว่าใช้เขาชื่อเสียงเลยครับเดนาโลเนี่ยมีชื่อเสียอย่างมากในฐานะพ่อค้ายาคนสำคัญของยุโรปรวมถึงเคยก่อความวุ่นวายต่างๆนะฮะ
คดีที่โด่งดังที่สุดของเขาคือการวางระเบิดจนทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายและบาดเจ็บอีก93รายจนกระทั่งก่อนการแข่งขัน F1 ในดัชกลางปีที่ผ่านมามีการแจ้งว่าพบชายหน้าเหมือนมัตเตโอเมซิน่าเดนังโรที่สนามเซอร์กิตแซนบูธในการแข่งขันฟอร์มูล่า1สนามแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์ครับตำรวจชาวดัชนะฮะประเทศเนเธอร์แลนด์คนเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเรียกว่าคนดัชนะฮะตำรวจชาวดัชจึงได้ควบคุมชายคนนี้พร้อมกับส่งข้อมูลประสานงานไปถึงตำรวจอิตาเลียนนะคนอิตาลีเขาเรียกอิตาเลียนนะครับแล้วก็ส่งรูปให้ดูว่านี่ใช่มาเฟียชื่อดังที่ตำรวจอิตาเลียนเนี่ยตามหากันมาอย่างยาวนานหรือไม่ทางตำรวจของอิตาลีก็ยืนยันว่านี่คือมัตเตโอเมซิน่าเดนังโรตัวจริงเสียงจริงแน่นอนตำรวจดัชเนี่ยจึงประกาศจับกุมชายคนนี้อย่างเป็นทางการในทันทีครับอย่างไรก็ตามในภายหลังตำรวจของเนเธอร์แลนด์นะครับได้สอบสวนและพบว่านี่ไม่ใช่มัตเตโอเดนังโรมาเฟียชื่อดังแต่เป็นชายชาวสเปนที่ทำอาชีพทนายความอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษค่ะที่เดินทางมาดูการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกที่เนเธอร์แลนด์แต่ก็โชคร้ายถูกจับเพราะความเข้าใจผิดซะอย่างนั้นน่าอาจจะเหมือนสุดท้ายทนายความรายนี้ก็ถูกตำรวจปล่อยตัวครับส่วนตำรวจอิตาลีก็ถูกโจมตีอย่างหนักจากสื่อในยุโรปว่าต้องการจะจับแพะเพื่อปิดคดีที่ยาวนานร่วม20ปีให้ลงนั่นเองครับโอ้โหโอ้ละพ่อกันไปค่ะนะฮะก็แม่ไม่รู้จะพูดยังไงเขินเลยคือตำรวจเขาก็หวังดีแหละค่ะก็มันหน้ามันหน้าใบหน้ามันคล้ายอ่ะเออนะฮะแล้วก็ต้องมีข้อมูลมากพอแหละอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยคล้ายมากหรือมีเบาะแสอะไรหลายอย่างที่มารวมกันแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนนี้นะพี่ธนถ้าพูดถึงศัพท์ภาษาทุกวันนี้คือมันคอลแลบกันนะคอลแลบกันระหว่างตำรวจเนเธอร์แลนด์หรือว่าตำรวจดัชกับตำรวจทางฝั่งอิตาลีหรือว่าตำรวจอิตาเลียนเนี่ยนะปรากฏคอลแลบพลาดครับผมยังไม่ใช่หาต่อไปนะคะไปดูยอดตาม Instagram ของหนูน้อยเอมี่ราดูคานูนะคะแชมป์ US Open หญิงเดี่ยวคนล่าสุดกันหน่อยยอดติดตามเธอตอนนี้พุ่งขึ้นถึง 1.8 ล้าน follower แล้วค่ะความร้อนแรงของแชมป์ใหม่ US Open หญิงเดี่ยวอย่างเอมม่าราดูคานูยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะอัปเดตณเวลานี้ยอดผู้ติดตาม Instagram ของเอมม่าราดูคานูเพิ่มขึ้นมาจนถึง 1.8 ล้านคนแล้วค่ะเด็กสาวโนเนมจากอังกฤษเชื้อสายโรมาเนียจีนที่ผลักดันตัวเองก้าวขึ้นมาสู่แชมเปี้ยนแกรนด์สแลมเอมม่าราดูคานูนักเทนนิสสาวดาวรุ่งวัย18ปีคือชื่อของหนึ่งในนักกีฬาที่ขณะนี้กำลังถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากค่ะราดูคานูเดินทางมาแข่ง US Open เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมพร้อมกับยอดผู้ติดตามใน Instagram ประมาณ 400,000 กว่าคนค่ะและหากย้อนไปไกลกว่านั้นตั้งแต่สมัยเธอจะลงแข่งที่วิมเบิลดันช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเธอมียอดติดผู้ติดตามอยู่ที่ 1.2 แสนคนเท่านั้นค่ะจนกระทั่งถึงวันที่เธอคว้าแชมป์ US Open เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เอมม่ากลายเป็นคนดังขึ้นมาในทันใดเพราะว่ายอดผู้ติดตาม Instagram ของเธอเพิ่มจากเดิมราวๆ 400,000 follower ไปถึง 1.24 ล้าน follower ภายใน2วันหลังรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวและไม่ใช่แค่เอมม่าเท่านั้นค่ะคู่ชิงของเอมม่าราดูคานูอย่างสาวน้อยเลล่าเฟอร์นันเดสวัย19ปีเธอก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 16,000 followerมาเป็น 273,000 follower ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนผู้ติดตามของอารีนาซาบาเลนกานักเทนนิสหญิงมือ2ของโลกที่มีผู้ติดตาม 289,000 คนและแอชลีย์บาร์ตี้มือ1ของโลกที่มีผู้ติดตาม 371,000 คนค่ะโดยยอดผู้ติดตามใน Instagram ของนักเทนนิสหญิงนะคะที่ยังไม่รีไทร์ณเวลานี้ราดูคนูติดอันดับท็อป5ค่ะอยู่ที่ 1.8 ล้าน follower นั่นเองซึ่งนอกจากจะได้แฟนคลับเพิ่มแล้วนะคะราดูคานูเองก็ได้เซ็นสัญญาแล้วกับผลิตภัณฑ์กีฬา Nike และผู้ผลิตแร็กเก็ตชื่อดังอย่างวิลสันและจากการร่วมงานกับ Max Eisenbach นักการตลาดชื่อดังผู้เคยปั้นมาเรียชาราโปวาจะมีรายได้ตลอดการเล่นเทนนิสถึง234ล้านปอนด์มาก่อนหน้านี้คือประมาณ 1.06 หมื่นล้านบาทค่ะ
ทำให้เป็นที่คาดการว่าสาวน้อยราดูคานูวัย18ปีจะสามารถหารายได้อีก20ล้านปอนด์หรือประมาณ909ล้านบาทภายใน2ปีข้างหน้าและอาจสูงถึง100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4.54 พันล้านบาทตลอดการเล่นเทนนิสหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือยอดผู้ติดตามนะอินสตาแกรมนักเทนนิสหญิงนะวันนี้ที่ยังไม่รีไทร์แล้วก็ติดตามกันสูงสุดค่ะคือนี่คือคนที่ยังเล่นอยู่แล้วก็มียอดfollower หรือว่าผู้ติดตามมากที่สุดอันดับหนึ่งก็แน่นอนครับราชินีแห่งวงการเทนนิสโลกคนปัจจุบันที่ยังไม่เลิกเซเรน่าวิลเลียมครับมีผู้ติดตาม 13,600,000 คนครับแม้ว่าเธอจะห่างไปจากคอร์ตเทนนิสเท่าใบบ้างนะฮะเพราะว่าอายุอานามรวมถึงเรื่องของการมีบุตรแล้วก็เนี่ยแต่ก็ทางเธอก็ยังเป็นกระแสเสมอในสังคมแวดวงคนดังครับยอดผู้ติดตามเนี่ย 13.6 ล้านก็คือ 13,600,000 คนผมใช้คำว่าบุตรผิดนะครับต้องใช้คำว่าธิดาเธอมีลูกสาวครับ นะไม่น่าแปลกใจครับเมื่อเทียบกับชื่อเสียงของเธอนะครับที่สั่งสมมาเป็นเวลานานนะฮะในรายการแกรนด์สแลมล่าสุด US Open เนี่ยเซเรน่าได้ถอนตัวไปเนื่องจากการบาดเจ็บที่ขาในวัย39ปีถ้าเธอลงแข่งขันก็ยังเป็นตัวเต็งเสมอในทุกรายการที่ลงแข่งขันครับดังนั้นช่วงนี้ใครที่อยากจะคว้าแชมป์นักเทนนิสดาวรุ่งคนไหนอยากจะมีโอกาสได้แชมป์เนี่ยช่วงที่คุณพี่เซเรน่ายังมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายยังไม่ฟิตสมบูรณ์เป็นโอกาสดีมากครับที่จะต้องรีบกอบโกยไปก่อนอันดับที่2ครับซาเนียเมียซ่ามีผู้ติดตาม 7,900,000 คนครับนี่เป็นยอดนักเทนนิสจากมุมไบประเทศอินเดียซาเนียเมียซ่านั้นขึ้นมาโดดเด่นเป็นดาวรุ่งในวงการเทนนิสโลกช่วงหนึ่งในช่วงปี 2005 ถึง 2009 คว้าแชมป์ WTA 1รายการในประเภทเดี่ยวปัจจุบันอยู่อันดับที่115ของโลกในวัย34ปีเธอยังคงเป็นขวัญใจชาวอินเดียเสมอโดยเฉพาะนอกสนามที่มั่นทำงานการกุศลช่วยคนในประเทศคืออย่างนี้ฮะซาเนียเมียซ่าเรื่องของความสำเร็จบนคอร์ตไปเท่าไหร่แต่คุณอย่าลืมว่าคนอินเดียเขามีประชากรเยอะค่ะนะฮะเหมือนลิซ่าเปิดตัวเนี่ยเดบิวต์ลิซ่าคนไทยคนในอาเซียนเนี่ยปาเลยเช่นเดียวกับซาเนียเมียซ่าเนี่ยแหละครับประมาณนั้นปาลมประมาณนั้นส่วนอันดับที่3ค่ะนาโอมิโอซากะนะคะผู้ติดตาม 2.8 ล้าน follower ค่ะนักเทนนิสสาวทีมชาติญี่ปุ่นลูกครึ่งเฮติข้ามมาฝึกเทนนิสที่อเมริกาโอซากะเธอเป็นที่นิยมของแฟนเทนนิสอย่างมากนะคะในช่วง 2-3 ปีมานี้ปัจจุบันอายุ23ปีเป็นมือ5ของโลกในปัจจุบันตัวเธอมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งตะวันออกและตะวันตกแบบอเมริกันผสมนะคะทำให้เธอเป็นที่นิยมของแฟนเทนนิสด้วยผู้ติดตาม 2.8 ล้าน follower และอันดับที่4ค่ะคนติดตามหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นคุณเพียรณัฐจำปาเงินนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเข้าอินสตาแกรมของเธอคุณจะพบกับความเซ็กซี่ที่เป็นธรรมชาติสวมชุดไหนอยู่ตรงไหนก็ยังคงเป็นคนสวยดูดีอยู่เสมอค่ะแฟนๆนักเทนนิสทั้งหญิงชายชื่นชอบเป็นจำนวนมากพีคสุดๆในปี2014คว้ารองแชมป์วิมเบิลดันหลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้ผลงานปัจจุบันตกลงไปอยู่อันดับ170ของโลกในวัย27ปีแต่งานถ่ายแบบนอกสนามของเธอเนี่ยโดยเฉพาะขาประจำที่เธอได้ไปถ่ายให้กับ Sport Illustrated ก็ยังคงเป็นที่ตรึงตาตรึงใจแล้วก็ทำให้ยอดฟอลสูงถึง 2.1 ล้าน follower ก็เป็นได้และอันดับที่5ก็คือหนูน้อยเอมม่าราดูคานูนี่แหละค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจบงานเมดกาล่านะคะยอด follower ของเธออยู่ที่ 1.8 ล้านนะคะก็ต้องรอดูกันว่าจะสร้างยอดติดตามเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าไหร่ดูจากรูปโปรไฟล์เธอนี่เธอใช้รูปจากงานเมดกาล่าล่าสุดเลยนะคะพี่โทนเนี่ยเธอยังไม่ได้บุกแผ่นดินแม่นะครับคุณแม่เป็นคนจีนคุณพ่อเป็นคนโรมาเนียเกิดที่แคนาดานะฮะมาโตที่อังกฤษยังไม่ได้บุกแผ่นดินแม่นะครับดูเหมือนซาเนียเมซ่าอินเดียว่าประชากรเยอะใช่ไหมค่ะถ้าราดูคานูบุกแผ่นดินแม่เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเพิ่มได้อีกเท่าเลยซาเนียเมซ่าเนี่ยคล้ายๆใส่หน้าเลยทีวีสินทุค่ะเงินรางวัลจากการตีแบตไม่เท่าไหร่หรอกแต่ค่าสปอนเซอร์สินค้าดังๆในอินเดียเพียบประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กับลุยสนามข่าวเย็นช่วงหน้ามีเรื่องราวของ FC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ความเคลื่อนไหวฟุตซอลทีมชาติไทยมาฝากกันครับWe'll be right back.
การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยกันต่อนะคะในลุยสนามข่าวเย็นคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมติดตามกับเราทางทีสปอร์ตจริงเรื่องกีฬาดูข่าวกีฬากันแล้วอย่าลืมหาเวลาในการออกกำลังกายกันด้วยนะคะถึงแม้หลายท่านกำลังจะระมัดระวังในเรื่องของการไปออกกำลังกายข้างนอกแต่เรามีกิจกรรมดีๆจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ทำให้คุณนั้นสามารถออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ออนไลน์กันได้ผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่าไทยฟิตค่ะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะชวนคนไทยมาออกกำลังกายออนไลน์ค่ะโดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 21-30 กันยายนนี้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ไทยฟิตและส่งผลการออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี่ในแต่ละวันตลอดเดือนตุลาคมค่ะคุณผู้ชมสามารถออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี่สะสมในทุกๆวันนะคะออกกำลังกายเล่นกีฬาประเภทไหนได้ทั้งหมดค่ะจะวิ่งกระโดดเชือกเครื่องออกกำลังกายที่คุณมีอยู่แล้วเซิร์ฟสเก็ตหรือแม้กระทั่งการเดินในชีวิตประจำวันค่ะโดยใช้แอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนแล้วก็สมาร์ทวอชนะคะที่สามารถวัดค่าแคลอรี่ได้ส่งผลมาทางเว็บไซต์ www.thai.fit ค่ะซึ่งผู้สมัครร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเลเวลหรือว่าเลือกรุ่นที่ต้องการแข่งขันตอนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยนะคะโดยแบ่งทั้งหมด3รุ่นการแข่งขันค่ะสะสมครบ200แคลอรี่ต่อวันอย่างน้อย15วันสะสมครบ500แคลอรี่ต่อวันอย่างน้อย20วันและสะสมครบ700แคลอรี่ต่อวันอย่างน้อย20วันค่ะโดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะคะจะได้รับเสื้อโครงการก่อน1ตัวฟรีทันทีค่ะแล้วเมื่อคุณจบกิจกรรมหากผู้แข่งขันสามารถออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี่ได้ตามครบกติกาในแต่ละรุ่นก็จะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรนะคะ e-certification และผู้ที่สะสมแคลอรี่ได้มากที่สุด1ท่านในแต่ละรุ่นยังได้รับของรางวัลใหญ่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็สมาร์ทวอชอีกด้วยค่ะโดยการแข่งขันออกกำลังกายนะคะหรือว่า Sat Cal Challengeเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน 2564 และระยะเวลาการแข่งขันเป็นวันที่ 1-31 ตุลาคมนี้ยังไงก็มาเผาผลาญแคลอรี่ส่งกันแบบออนไลน์นะคะแล้วก็จะได้สุขภาพที่ดีรวมถึงได้ลุ้นของรางวัลแบบนี้ด้วยค่ะมาที่เรื่องของฟุตซอลไทยครับก็ซ้อมหวังพิชิต3คะแนนจากโมร็อกโกให้ได้ครับฟุตซอลทีมชาติไทยครับหลังจากที่ลงสนามเกมแรกแพ้โปรตุเกสไปก็กลับมารวมพลังกันใหม่ครับแล้วก็ทำการลงฝึกซ้อมโดยที่มีโค้ชหมีรักพงสายเด่นงามนะครับทำหน้าที่ดูแลแล้วก็เอาข้อบกพร่องแก้ไขในเกมแรกนะครับมาปรับแล้วก็มาสอนกับลูกทีมก่อนที่จะพบกับโมร็อกโกนะฮะในเกมต่อไปซึ่งเราต้องอย่างน้อยเสมอหรือถ้าชนะได้เนี่ยโอกาสที่จะเข้ารอบก็มีสูงครับใช่แล้วค่ะซึ่งหลังการฝึกซ้อมนะคะทางโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าวันนี้ซ้อมเบาๆค่ะต้องการให้นักกีฬาฟื้นฟูสภาพร่างกายจากเกมแรกทุกคนไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บนะคะก็ใช้เวลาซ้อมไป1ชั่วโมงซึ่งการเจอกับโมร็อกโกก็พยายามวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาการเคลื่อนที่ในเกมรุกดูข้อดีข้อด้อยวิเคราะห์แล้วก็นำตรงนี้มาซ้อมเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรเคลื่อนที่แบบไหนเพื่อรับมือเราทำได้ค่อนข้างดีในการซ้อมค่ะจริงๆอย่างที่บอกในตอนแรกว่าตอนจับสลากเนี่ยโมร็อกโกเป็นทีมที่ดีฟุตซอลโลกครั้งนี้เราจะมองที่แรงกิ้งไม่ได้เพราะว่าโมร็อกโกเองก็กำลังพัฒนาขึ้นมารวมถึงมีรูปร่างใหญ่แล้วก็การเคลื่อนที่ที่ดีในระบบของเขาเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเชื่อว่าเราสู้ได้แต่ต้องละเอียดและเกมรับต้องรัดกุมให้ผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะเกมนี้ต้องดูรายละเอียดในเกมว่าเป็นอย่างไรต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทุกแต้มค่อนข้างสำคัญเพราะว่านอกจากแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มทีมอันดับ3ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบก็ต้องคิดให้เยอะรายละเอียดห้ามพลาดทั้งในและนอกสนามเรื่องแต้มผลประตูได้เสียเราต้องคำนวณเสมอแล้วก็ดูสายอื่นด้วยทั้ง2เกมหวังว่าเราจะได้6แต้มจาก2เกมที่เหลือต้องพยายามให้มากขึ้นแม้ไม่ใช่งานที่ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นย้ำโปรแกรมกันอีกสักครั้งค่ะทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะแข่งขันฟุตซอลโลกกลุ่ม4นัดที่2พบกับทีมชาติโมร็อกโกที่ซาลกิริสอารีนาในวันที่16กันยายนเวลาเที่ยงคืนนะคะก็คือเข้าเช้าวันนี้ก็คือเข้าคืนนี้ล่ะค่ะใช่ครับส่วนนัดที่3จะพบกับหมู่เกาะโซโลมอนในวันที่19กันยายนเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะคะติดตามเชียร์กำลังใจกันนะครับมาต่อที่อีก
หนึ่งกีฬาที่ต้องเชียร์กันตอนนี้ก็คือฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะระหว่างชลบุรีคุนไดมอเตอร์กับBG ปทุมยูไนเต็ดก็ทั้งตอนนี้เนี่ยเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยที่ชลบุรีคนนี้ส่งศาสลักษณ์ไหประโคนลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็ชลบุรีได้ประตูขึ้นนำก่อนครับในช่วงท้ายจากกุสตาโวแต่ว่าธีรศิลป์แดงดามาทำประตูตีเสมอให้กับ BG ปทุมได้นาทีที่16ตอนนี้เนี่ยนะครับผ่านมาประมาณ113นาทีแล้วยังเสมอกันอยู่นะครับ1ประตูต่อ1 BG ปทุมวันนี้มีนักเตะต่างชาติคนเดียวคืออีราฟานฟานดี้3ภาษาแดนหน้าเนี่ยตัวจริงนะครับตัวจริงมีธีรศิลป์แดงดาปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์แล้วก็เจลบสัมภาวดีกองกลางคู่กลางนี่ชวัฒน์วีรชาติกับสารัตน์อยู่เย็นค่ะนะฮะก็ถือว่าสู้ได้สนุกเลยอ่ะสู้ได้สูสีเลยอ่ะนะแล้วยื้อมาจนถึงต่อเวลาได้ให้กำลังใจเชียร์กันหวังว่า BG ปทุมจะสามารถสร้างปฏิหารเอาชนะชลบุรีให้ได้ครับแล้วก็เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้นะคะในฐานะตอนนี้ก็ตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยแล้วนะคะใน AFC Champions League นั่นเองค่ะครับผมก็ตอนนี้แข่งขันอยู่นะฮะหวังว่าเดี๋ยวจะจบรายการของเราไปเข้าช่วงดิสคัชชั่นน่าจะมีข่าวดีเอาโยนให้ดิสคัชชั่นเลยเหรอคะเนี่ยหวังว่าจะมีข่าวดีอ๋อหวังจะมีข่าวดีหวังว่าจะมีข่าวดีนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะคะซึ่งนี่คือทั้งหมดนะคะในลุยสนามข่าวเย็นของเราเราเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นผ่านทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาส่วนเย็นนี้นะคะยุ้ยและพี่ธนเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ